สวัสดีครับวันนี้จะนำคำในภาษาไทยที่เขมรเอาไปใช้มาเสนออีกหนึ่งคำคือคำว่าสวนคำนี้ได้มาจากเว็บเขมรที่ระบุว่าเป็นคำที่รับไปจากภาษาไทยสวนในที่นี้หมายถึงที่ดินสวนที่ใช้ปลูกผักผลไม้จะไม่พูดถึงคำว่าสวนที่เป็นคำอาการนามเช่นไต่สวนสอบสวนสืบสวนสวนปากสวนคำพูดสวนสวนทันควันประเภทนี้นะครับคำว่าสวนสืบทอดมาจากภาษาไทยดั้งเดิมผมจะเขียนคำว่าสวนในภาษาไทยต่างๆมาให้ดูคำที่ออกเสียงสระอัวไทยหรือไทยเขินจะออกเสียงเป็นสระโอคำว่าสวนจึงออกเสียงเป็นสวนสวนภาษาอังกฤษว่า gardenหมายถึงบริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมากโดยมากมักเป็นภายนอกอาคารเพื่อให้ความเพลิดเพลินสวนอาจเป็นทั้งสวนธรรมชาติหรือทำจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นสวนโดยทั่วไปเช่นสวนตามบ้านพักอาศัยส่วนสวนที่จำลองบรรยากาศธรรมชาติในสวนสัตว์เรียกว่าสวนสัตว์ป่าสวนตามธรรมเนียมของตะวันออกอย่างเช่นสวนเซนมักใช้พืชอย่างเช่นพาสลีเป็นสวนผักใบเล็กเพื่อสุขภาพส่วนสวนแบบซีเรสเคปจะใช้พื้นท้องถิ่นที่ไม่ต้องการน้ำหรือสิ่งที่สิ้นเปลืองแต่ยังคงได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเช่นสวนที่เราพบเห็นบริเวณหน้าร้านกาแฟหรือปั๊มน้ำมันสวนอาจจะมีการเสริมสร้างด้วยโครงสร้างเช่นสิ่งก่อสร้างตกแต่งหรือฟอลลี่รวมถึงส่วนประกอบเกี่ยวกับน้ำเช่นน้ำพุบ่อน้ำอาจมีปลาหรือไม่มีก็ได้น้ำตกหรือลำธารรูปปั้นซุ้มไม้โครงไม้ระแนงและอื่นๆบางสวนมีจุดประสงค์เพื่อการตกแต่งโดยเฉพาะสวนบ้านเรามีมากมายหลายชนิดเช่นสวนผักสวนไม้ดอกไม้ประดับสวนผลไม้สวนผักหรือพืชผักสวนครัวเป็นแหล่งที่ปลูกผักเพื่อการบริโภคสามารถปลูกผักได้มากมายหลายชนิดระยะหลังเห็นว่าผักจากเมืองจีนเข้ามาตีตลาดในบ้านเราขนส่งมาทางรถไฟผ่านประเทศลาวทำให้ใช้เวลาน้อยกว่าเดิมมากสวนไม้ดอกไม้ประดับบ้านเรามีไม้ดอกมากมายเช่นสวนกล้วยไม้ผมนำสวนไม้ดอกสวยๆมาให้ดูมีไม้ดอกมากมายหลายชนิดสวนดอกไม้มีความแตกต่างทางด้านสีสันความสูงพื้นผิวและกลิ่นหอมเพื่อให้น่าสนใจและมีความสุขสวนผลไม้ประเทศไทยเรามีผลไม้หลากหลายชนิดหมุนเวียนให้ได้รับประทานตลอดทั้งปีเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นครัวของโลกรองลงไปจากไทยเห็นจะเป็นศรีลังกามีคนที่ชิมน้ำมะพร้าวบอกว่าบ้านเราหอมและหวานกว่ามะม่วงรสชาติต่างประเทศสู้ที่เมืองไทยไม่ได้ชาวไทยนิยมบริโภคผลไม้สดส่วนชาวต่างประเทศเห็นหลายคนชอบน้ำผลไม้ปั่นเช่นน้ำแตงโมน้ำมะม่วงปั่นและน้ำปั่นผลไม้รวมเห็นในคลิปชาวตุรกีกินแต่เนื้อมะพร้าวแห้งเพิ่งมากินเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวสดในเมืองไทยเป็นครั้งแรกนอกจากคำว่าสวนที่หมายถึงสถานที่ปลูกไม้ประดับและสวนผลไม้ต่างๆยังมีสวนสัตว์สวนงูอีกมากมายหลายแห่งอีกด้วยวันนี้เสนอคำว่าสวนเป็นคำภาษาไทยที่เขมรนำไปใช้นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำเสนอคำไทยในภาษาเขมรคำอื่นๆอีกต่อไปวันนี้สวัสดีครับ